ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเราได้รับเกียรติจากผู้ตรวจนะผู้ตรวจมาจากจังหวัดตรังเมื่อวานนี้กกต.จังหวัดนะแต่ขณะเดียวกันพวกท่านกปน.เนี่ยฝ่ายที่มีตั้งอยู่ลองไปจัดการดูสินะแล้วก็สกรีนนะใช่ไหมต้องใช้กระดาษกาวติดโลกไม่ใช่เฉพาะประธานนะครับประธานส่งต่อได้เลยนะครับมันมีอยู่ในส่งทางกกต.ส่งไปให้แล้วแล้วท่านรู้ไหมการร้องเรียนเนี่ยแล้วมาทีจากนั้นก็นับบัตรโกงทุกอย่างนะจะตามเอกสารนะประโกงเลยนะโกงไว้เข้ามูลนิธิมันติดสารติดหกนาฬิกาโน่ให้พูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขออนุญาต3นาทีขอพูดเรื่องการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างสันติสุขนะครับตอนนี้มีคณะพูดคุยโดยพลเอกวันลบนะเขาจะลงมาแล้วก็มาประชุมพวกสร.3เนี่ยในวันที่8นะในวันที่8ธันวานี้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยตอนนี้เขาใช้สถานที่ในส่วนของมาเลบ้างในประเทศไทยบ้างการสร้างสันติสุขกับผู้เห็นต่างเนี่ยนะครับบางคนการหลงผิดนิดเดียวนะครับเข้าใจผิดกันจริงภาครัฐเนี่ยนะโดยเฉพาะกองกำลังกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาพยายามทำเต็มที่นะครับขาดเหลืออะไรให้ความยุติธรรมทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่างๆท่านจะสังเกตว่าตอนนี้มีการเจรจาว่าให้ลดความรุนแรงนะความรุนแรงเกิดกับใครครับเกิดกับผู้บริสุทธิ์เห็นไหมครับเกิดกับผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็อยู่ยากนะเราจะไปไหนนะครับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับการเลือกตั้งกปน.จังหวัดอื่นทั้งประเทศนะครับนอกจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีรปภ.เพียง2นายตำรวจ2นายเท่านั้นเองแต่ของเราในพื้นที่พิเศษจชต.ต้องใช้รปภ.ถึง4นะครับอาจจะเป็นอส.บ้างอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารบ้างอาจจะเป็นตำรวจนะครับในฐานะประธานกกต.กกต.ยุต่อออกนะครับก็ได้มารับผิดชอบโดยตำแหน่งนะครับเป็นปลัดผู้รับผิดชอบประจำตำบลยุต่อออกก็อยากเห็นการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการเนี่ยนะครับว่าที่ต้องการจะได้คนดีเข้ามาบริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับมากับผมในฐานะที่เป็นประธานกกต.ตรงจุดนี้นะครับได้มารับผิดชอบก็หวังที่อยากจะให้ทางกกต.พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบนะครับก็ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสำเร็จของทางราชการเนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้นะครับแน่นอนตัวผมนายสมคิดศรีสามัญเองครับเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.ยุต่อออกนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับทำงานด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เรายึดคู่มือเล่มสีเขียวเป็นคัมภีร์นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เราคิดว่าการเลือกตั้งนี้เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้การเลือกตั้งโปร่งใสยุติธรรมนะครับยุติพวกเราด้วยนะครับฉะนั้นเราขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับที่มาอบรมในวันนี้นะครับให้ทำด้วยความจริงใจนะครับเพราะการเลือกตั้งจะได้เขาจะได้ศรัทธากับพวกเราด้วยนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณ
จริงๆเมื่อก่อนที่จะเบรกตอนเที่ยงก็ผมไปแล้วผมไปหมดแล้วนะครับก็เจอผมวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่อบต.ที่ในการส่งข้อผิดบัตรครูหาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับรายละเอียดผมก็ได้บอกแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันที่ส่งหีบบัตรนะครับวันส่งหีบบัตรนั้นก็กรรมการทุกท่านก็อยู่ในวันนั้นนะครับเพื่อที่จะรับรายงานจากทุกท่านนะครับในส่วนของผมก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ขอให้งานสำเร็จร่วงด้วยดีนะครับประสบความสำเร็จเราขอขอบคุณครับเราบอกว่าตรงๆ